ต้นนี้ชื่อว่าต้นชวนชมเจ็ดธิดาเป็นชื่อที่เราตั้งเองแรกๆเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นต้นไม้แปลกหรอกทีนี้ปลูกมาได้2-3 ปีพอมันออกดอกมาปรากฏว่าดอกมันมี6-7-8 กลีบซึ่งผิดธรรมชาติผิดจากชวนชมต้นอื่นๆคือปกติชวนชมจะมีดอกแค่5 กลีบแต่ต้นนี้มี6-7-8 กลีบเลยตั้งชื่อว่าเจ็ดธิดาเราตั้งชื่อเองเอาลงในเฟซปรากฏว่าคนที่ดูก็ฮือฮาพอสมควรเพราะเป็นของแปลกหายากไม่มันไม่มีในโลกอ่ะคือชนเรื่องชนชมนี่ประเทศไทยมันเป็นหนึ่งในโลกอยู่แล้วประเทศไหนที่เลี้ยงชนชมเราก็รู้แล้วก็เขามีพันธุ์อะไรบ้างเราก็รู้เราถึงได้รู้ว่าเราถ้าเมืองไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในโลกส่วนเรื่องชนชมทีนี้เรื่องดอกเจ็ดกลีบนี่ยังไม่เคยมีประเทศไหนมีเลยเราเอาลูกมันมาเพาะก็ปรากฏว่าลูกมันก็มี7 กลีบ 8 กลีบนี่เห็นไหมนี่ดอกมันต่างจากธรรมดาถ้าดอกธรรมดามันจะมี5 กลีบดอกมี5 กลีบแต่ต้นนี้ดอกมี7 กลีบแล้วก็ฟอร์มต้นมันสวยด้วยอันนี้มันขึ้นมาเองโดยธรรมชาติมันฟอร์มสวยเองเราไม่ได้ตัดไม่ได้แต่งไม่ได้เข้าลวดฟอร์มต้นสวยรากเนี่ยเราก็จัดบ้างไม่ได้ทำรากประดิษฐ์ต้นนี้ถึงตอนนี้ก็ประมาณ7 ปี 7 ปีแล้วได้ขนาดนี้แล้วราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่ราคาขายก็หลักเลข6 ตัวไหนไปที่ไหนบ้างนะครับพันนี้เธอลูกมันน่ะลูกมันนี่ขายไปทั่วประเทศในไทยในมีทั่วประเทศมีทุกจังหวัดแล้วก็ต่างประเทศก็มีอินโดนีเซียมีมาเลเซียเวียดนามจีนที่เขาสั่งซื้อลูกมันการขยายพันธุ์นี้ยากไหมครับพันธุ์นี้การขยายพันธุ์ไม่ยากหรอกครับมันเป็นดอกแล้วก็เขี่ยผสมเกสรเพื่อป้องกันไม่ให้มันกลายพันธุ์เราต้องเขี่ยเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียเสร็จแล้วมันติดฝักเราก็เอาฝักไปเพาะก็ขึ้นเป็นต้นอันนี้เป็นลูกของเจ็ดธิดาเราถ้ามันออกดอกแล้วเราก็จะมีเช็คดูว่าแต่ละต้นเนี่ยมันจะดอกไม่เหมือนกันอย่างต้นนี้เนี่ยดอกมันจะออก8 กลีบตลอดเลยดอกทั้งหมดจะมี8 กลีบเราแล้วเก็บเอาไว้ไม่ขายต้นนี้เก็บไว้ทําพันธุ์ขยายพันธุ์ต่อการขยายพันธุ์ชวนชมนี่ก็ที่นิยมมากที่สุดก็คือเป็นการเพาะเมล็ดเพราะว่าเพาะเม็ดในต้นมันจะสวยมันจะได้โขดได้จัดรากได้ด้วยอันที่2ก็คือที่นิยมกันก็คือเสียบกิ่งตัดจากแม่พันธุ์จริงๆเลยมาเสียบตัดใบเนี่ยมันใบมันขายน้ำเราตัดใบออกเพื่อป้องกันการขายน้ำไม่ให้ต้นไม้เสียบน้ำเยอะป้องกันในรากมันแห้งมากเกินไปเปิดช่องระบายอากาศก็แม่หอมนิดสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะมาซื้อมาดูหรือว่ามาศึกษาเรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาที่สวนนี่ติดต่อมาได้ที่เบอร์0854133766ตั้งอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านหนองนาแซงตำบลหนองแซงอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ